รณีของตูนฟีเวอร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ปลุกกระแสความสนใจในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าระบบปัญหาของสาธารณสุขไทยค่อนข้างจะมากนะฮะทีนี้คิดว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยมันส่งผลนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่จะทำให้แพทย์พยาบาลหรือปัญหาของสาธารณสุขในประเทศไทยได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมครับคุณหมอมองอย่างไรครับคือผมมองมีทั้งดีขึ้นและแย่ลงอืมครับนะครับครับเอาประเด็นเรื่องของดีขึ้นก่อนอืมนะครับเรื่องแรกของการที่ดีขึ้นนะครับก็คือผมมองว่านะครับก็คือในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการที่คนไทยเราจะทำบุญหรือการบริจาคอะไรต่างๆเนี่ย mm-hmm. เราอาจจะเน้นไปที่สถาบันทางศาสนาอันนี้ค่อนข้างเยอะ mm-hmm. นะครับการที่มีบุคคลทางที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันกระตุ้น mm-hmm. ว่าการบริจาคนะครับเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ในทางด้านอื่น mm-hmm. ยกตัวอย่างอย่างเช่นสาธารณสุขเนี่ย mm-hmm. ก็เป็นเรื่องที่ควรทำกระทำได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นสังคมเนี่ยยอมรับได้เนี่ยก็ผมว่าก็เป็นแนวโน้มที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีปัญหาที่เป็นด้านลบนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอีกนะครับครับก็คือว่าการแก้ไขเนี่ยการบริจาคเงินเนี่ยมันเป็นแค่การช่วยเหมือนกับการช่วยเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองไม่ได้แตะเป็นที่ต้นรากของปัญหาจริงๆก็คืองบประมาณไม่พอแล้วก็การกระจายงบประมาณเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับภาระงานที่มันมีความเป็นจริงในพื้นที่อืมว่ามันไม่ส่งผลให้ไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ว่าจะเป็นคนตูนเห็นนะฮะหรือว่าคนในสังคมก็เห็นกันอยู่เรื่องของความไม่พร้อมความไม่พอในการที่จะบริการเรื่องของสาธารณสุขในสังคมไทยเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ส่งผลไปในระดับนั้นได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับใช่ครับก็คือก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่ามันไม่ได้แตะที่รากของปัญหาครับครับทีนี้ถ้าเพราะว่าครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอฮะถ้าจะแตะที่รากของปัญหาจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องทำอย่างไรให้ระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยเป็นหลักประกันได้อย่างชัดเจนว่าจะดูแลปัญหาของสุขภาพของคนไทยได้อย่างดีคือแน่นอนแหละคนไทยก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแต่ว่าความเจ็บป่วยมันยังไงก็ต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์อยู่ดีครับก็คือถามว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไรใช่ไหมครับที่จะได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงได้ครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือผมคิดว่านะครับงบประมาณในประเทศของเราเนี่ยจริงแล้วเนี่ยงบสาธารณสุขก็มีไม่น้อยนะครับแต่ก็แน่นอนก็ส่วนหนึ่งมันก็อาจจะยังไม่พอจริงๆนะครับเราก็ต้องเพิ่มนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูงบในด้านอื่นนะครับว่าด้านไหนที่มันอาจจะไม่ได้จำเป็นมากเนี่ยเราควรจะต้องแบ่งมาทางด้านสาธารณสุขบ้างนะครับอันที่สองนะครับก็คือว่าการบริหารงานภายในกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งการกระจายงบประมาณเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องไม่มากเพียงพอนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็คือว่าระเบียบราชการของเราเนี่ยมันทำให้การบริหารงบเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากนะครับแล้วก็พอสมมติว่าผอ.โรงพยาบาลหรือบางส่วนเขาคิดแนวทางที่จะหาเงินได้มากขึ้นเนี่ยในบางครั้งในการทำแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นการไต่ลวดอยู่บนระเบียบของราชการที่มันเกือบจะผิดเลยนะครับถ้าเรียกว่าถ้าตั้งกรรมการสอบเนี่ยก็คือผิดแน่ๆครับนะครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเปิดโอกาสให้มากขึ้นยกตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าอย่างโรงพยาบาลของทางมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมีการให้บริการเอกชนในรูปแบบของเอกชนเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินมาซัพพอร์ตในระบบของรัฐขาดแดดมากขึ้นครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นแนวคิดที่ได้มีการพยายามจะนำเสนอในช่วงต้นของการทำระบบ30บาทก็คงจะจับโรงพยาบาลบ้านแพ้วกันได้นะครับที่ทำเป็นลักษณะขององค์กรมหาชนแล้วก็ทำให้การที่เป็นองค์กรมหาชนเนี่ยก็เลยทำให้ทางผู้บริหารของโรงพยาบาลมีช่องทางในการที่จะหาเงินเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาซัพพอร์ตระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าได้มากขึ้นแต่พอมันตัดตอนไปหลังจากปี49นะครับก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็คนบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนในประเด็นนี้เนี่ยขึ้นมาการดำเนินการมันที่จะ
หาเงินมากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนลักษณะของเบี้ยหัวแรกหัวแตกนะครับว่าก็คือแต่ละโรงพยาบาลก็พยายามหากันเองซึ่งแน่นอนครับพอเป็นเบี้ยหัวแรกหัวแตกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาขึ้นมาได้เยอะมากหรอกครับ ครับเพราะงั้นก็ดูเหมือนว่าโรงพยาบาลต่างๆก็ควรที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการที่จะมีแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องให้อิสระของโรงพยาบาลในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของระบบสุขภาพเนี่ยไม่ใช่รวมศูนย์อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นกฎระเบียบที่ทําให้ปฏิบัติงานยากแต่ว่าให้ภาคเอกชนหรือประชาชนเองมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันในการจะแก้ปัญหานี้ครับใช่ครับก็คือว่าเป็นหนึ่งก็คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับสองคือเปิดโอกาสนะครับทําให้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะหาทรัพยากรเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะบริหารงานเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะครับก็เคยมีคนเสนอเล่นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเองเนี่ยคือคนในกระทรวงเนี่ยจะไม่ชอบมากเลยแต่ว่าผมว่ามันได้ผลมากนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นบางที่เนี่ยที่องค์การบริหารท้องถิ่นเนี่ยส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาทำโรงพยาบาลของตัวเองยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ภูเก็ตนะครับผมก็มองว่าก็ทำได้โอเคนะเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ยังมีปัญหาอยู่นะไม่ใช่ว่าจะได้ 100% แต่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นช่องทางที่จะช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณเนี่ยของระบบสาธารณสุขและคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันขาดอะไรนะครับได้ง่ายกว่าไม่ต้องรอขั้นตอนทางราชการสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาปรับให้เข้ากับสภาวะต่างๆได้รวดเร็วกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องหน่วยราชการหรือแม้แต่ส่วนของสังคมก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าประเด็นที่เป็นคําถามซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบสาธารณสุขโดยตรงอาจจะเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนมากนะก็คือเรื่องของเงินบริจาคที่ได้มา 1,000 กว่าล้านเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเงียบไปนะว่าจะจัดสรรกันยังไงจะแบ่งกันยังไงเงินนี้จะถึงโรงพยาบาลทั้ง11แห่งอย่างเสมอภาคเท่าเทียมโปร่งใสยุติธรรมแค่ไหนอันนี้สังคมไทยหรือวงการสาธารณสุขก็มีคําถามในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากเงินที่ได้รับการบริจาคมาไหมครับครับคือถ้ายึดตามทฤษฎีเนี่ยคือเขาก็จะมีบอกว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะขออะไรมาบ้างนะครับโดยที่ให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยเป็นผู้จัดการนะครับซึ่งในทางทฤษฎีมันอาจจะดูดีนะว่ามีคล้ายๆมีระเบียบมาชัดเจนแต่ว่าคือผมมองว่าเงินบริจาคหลายๆครั้งเนี่ยมันต้องจับตาดูกันในระยะยาวนะครับเพราะปัญหาของเงินบริจาคที่เอาเข้าหน่วยงานราชการเนี่ยคือพอตอนแรกเขียนโครงการมาอย่างนึงแล้วเสร็จแล้วพอบริหารไปบริหารมาเนี่ยมันกลายไปออกอีกอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยเราจะต้องช่วยกันดูช่วยกันจับตานะครับครับครับก็มีความกังวลกันเหมือนกันว่าสุดท้ายจะเป็นงบประมาณที่กระจุกกันอยู่เฉพาะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันไหมฮะครับก็คงจะต้องจับตาดูนะครับว่าทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยได้บริหารงานด้วยการส่งอุปกรณ์ตามที่ได้โรงพยาบาลต่างๆได้เขียนขอมาเนี่ยครบหรือเปล่านะครับแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยต้องให้ทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยดูว่าจะบริหารงานจัดการอย่างไรนะครับเพราะว่าคือถ้าเอาลงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเงินที่เหลือเนี่ยสมมติว่าซื้อของครบหมดแล้วตามที่โรงพยาบาลอื่นขอมาเนี่ยถ้าเอาเข้ามูลนิธิตัวเองและใช้งานเฉพาะในกิจการของโรงพยาบาลทหารเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องปัญหาของผลประโยชน์ขัดกันก็ได้ครับเพราะว่าเป็นผู้บริหารจัดการนะครับแต่ว่าเอาเป็นเงินไปลงที่โรงพยาบาลตนเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นภาระอย่างยิ่งของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีความยุติธรรมในการบริหารงานของตนเองนะครับครับครับทีนี้ถ้าจะไม่ให้เป็นภาระของโรงพยาบาลนี้ควรจะทำอย่างไรและก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่เข้าใจและก็เป็นความรู้สึกสบายใจของผู้บริจาคนะครับคือผมคิดว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมุมผมเองนะสมมติว่าได้เงินมาเนี่ยควรจะตั้งเป็นมูลนิธิต่างหากเลยนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยในมูลนิธินี้ก็อาจจะมีคณะกรรมการนะครับของทั้งของแพทย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นแพทย์ที่มีทั้งทุกส่วนเลยนะครับก็คือทั้งฝ่ายแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขถ้าเกิดว่าทางแพทย์ของกองทัพอยากจะมีส่วนแบ่งก็โอเคอาจจะขอมาเป็นกรรมการคนหนึ่งในมูลนิธินี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะประกาศกับทาง
ประชาชนอย่างชัดเจนว่าทำไมถึงจะต้องให้เครื่องมือตัวนี้กับโรงพยาบาลนี้เพราะอะไรนะครับแล้วก็เครื่องมือนี้เนี่ยได้มีการประมูลมีการจัดซื้อมาอย่างไรนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไปลงเอาไปลงที่โรงพยาบาลนี้จริงไหมนะครับตรงนี้มันถึงจะมีความโปร่งใสที่มากกว่านะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าการบริหารงบประมาณพันกว่าล้านที่ได้รับบริจาคมาเป็นไปอย่างไม่โปร่งใสมีข้อคำถามมันจะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอะไรไหมฮะในทางตรงหรือทางอ้อมคือผมคิดว่าเงินนี้เนี่ยคือประชาชนเนี่ยเขาก็มีความศรัทธาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของประชาชนเองที่ต้องจับตาดูด้วยนะครับว่าการบริหารมันดีหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดประชาชนไม่จับตาเนี่ยแล้วมีการใช้งานที่มีปัญหาในภายหลังเนี่ยเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจับตาแล้วมองเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าความปรารถนาของคนเนี่ยที่อยากจะช่วยบริจาคเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปนะครับซึ่งคือก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าข้อดีของที่คุณตูนเนี่ยได้ไปวิ่งรอบนี้คือทำให้คนเนี่ยมองเห็นว่าการบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือปัญหาทางสาธารณสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วก็ควรทำนะครับถ้าเกิดว่าการบริหารงานเนี่ยมีปัญหาเนี่ยความรู้สึกร่วมตัวนี้มันลดน้อยถอยลงก็จะน่าจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับครับปัญหาอันหนึ่งก็คือว่า พอกระแสของตูนฟีเวอร์เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างก็อยู่ที่ตูนแล้วก็ตูนกลายเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีปัญหาคนที่ไม่ดีไปด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าหากว่าปัญหาการบริหารจัดการเงินบริจาคก้อนนี้มีปัญหาและมีการตั้งคำถามตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นความขัดแย้งไหมครับว่าคนที่มาตรวจสอบคือคนที่อาจจะไม่อะไรนะเป็นคนอะไรนะมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอะไรต่างๆหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่เป็นปัญหาหรือเปล่าแล้วสุดท้ายการตรวจสอบก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าการที่มองบุคคลที่แตะไม่ได้ในลักษณะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นกระแสอยู่เหมือนกันในสังคมไทยอันนี้จะเป็นอุปสรรคในการตรวจสอบเงินบริจาคก้อนนี้ไหมครับครับก็คือผมคิดว่านะครับก็คือหนึ่งเนี่ยการตรวจสอบเงินก้อนนี้เนี่ยคือเราควรจะต้องสร้างกระแสเลยว่าการตรวจสอบเงินก้อนนี้เนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมและเป็นเรื่องของศรัทธาของประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยที่ให้มาเนี่ยก็คือจะต้องตรวจสอบได้ในฐานะผู้ที่เคยร่วมบริจาคเข้ามานะครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับก็คือผมว่าจริงๆตัวเองเนี่ยคือเขาอาจจะมองว่าเขาเองเนี่ยเขาก็คงเขาอาจจะคำนึงถึงปัญหาจุดนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่เก็บไว้เองไงครับหรือไม่เข้าเป็นกรรมการของการบริจาคเองครับซึ่งผมก็มองว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่คือโดยส่วนตัวเองเนี่ยเขาอ่ะถือว่าเป็นความชาญฉลาดนะครับที่เขาจะได้ไม่ต้องผลกระทบเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นมูลนิธิที่ดูแลตรงนี้ที่รับปัญหาซึ่งในกรณีนี้ก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎถูกไหมครับครับแต่ว่าคือถ้าในมุมผมเองก็คือควรจะตั้งเป็นคณะกรรมการต่างหากเลยเป็นมูลนิธิต่างหากที่ไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎไปเลยน่าจะดีกว่าครับมันก็เป็นคำถามอีกนั่นแหละฮะก็คือว่าการที่ให้โรงพยาบาลพระมงกุฎมาเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้เนี่ยมันมาด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาจะว่าไปแล้วภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเองก็ไม่ใช่อยู่ในความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนเท่าไหร่อย่างไรด้วยเหมือนกันอันนี้ก็พูดกันตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกรณีของน้องเมยที่เกิดขึ้นในกองทัพเองก็เป็นประเด็นคำถามอยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งมันก็มีหลายประเด็นนะฮะคือภาพของความไว้เนื้อเชื่อใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันหลักอันหนึ่งก็คือกองทัพเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามันเป็นขาลงแล้วก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะงั้นความศรัทธาที่คนมีต่อการบริจาคให้กับคุณตูนเนี่ยแต่ไปฝากไว้กับองค์กรที่ประชาชนไม่ค่อยจะเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความไม่ศรัทธาหรือผลเสียเกิดขึ้นกับกิจกรรมล่าสุดนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามที่น่าจะเอามาคิดวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันหรือคุณหมอว่ายังไงครับคือผมมองว่าก็เมื่อในช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยกองทัพเองเนี่ยก็เริ่มอยู่ในขาลงนะครับจากการที่มีคดีหลายๆคดีนะครับจริงๆไม่จริงๆแล้วเนี่ยมีคดีมาเยอะก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำนะครับก่อนหน้าจะรับประหารด้วยซ้ำเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของความโปร่งใสครับซึ่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอย่างน้อยเนี่ยในวงการแพทย์ทหารเนี่ยก่อนหน้าคดีน้องเมยเนี่ยมันก็ยังไม่มีคดีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมา
นะครับครับก็ผมว่าผมก็เลยมองว่าในตอนนั้นน่ะคุณอาจจะด้วยความที่คุณตูนอาจจะมีความสนิทหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบครับนะครับกับบุคคลที่เขาดูแลตรงนี้แล้วเขาก็เลยไปคุยกันก็เลยทำให้หวยมาออกที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎว่าเขาจะเป็นคนดูแลให้นะครับแต่ว่าหลังจากที่มือคดีน้องเมยและเฟนเนี่ยมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยก็ต้องบริหารให้ดีเพราะว่าถ้าบริหารไม่ดีแล้วเนี่ยจะยิ่งเป็นภาพที่เสียหายกับกองทัพเนี่ยหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็โดนกันมาหลายคดีเยอะแล้วครับนะครับครับสุดท้ายครับคุณหมอฮะในเรื่องของขวัญกำลังใจของแพทย์พยาบาลตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับคือถ้าถามผมนะครับก็เท่าที่ผมเคยคุยกับรุ่นน้องนะครับก็ผมก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแพทย์พยาบาลขึ้นมาบ้างนะครับเมื่อเทียบกับสมัยที่ผมไปทำงานช่วงแรกนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าดีเหมือนกับในประเทศโลกที่หนึ่งหรือนะครับแต่ว่ามันก็ดีขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นเวรเนี่ยอาจจะห่างขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังต้องอยู่เวรทั้งคืนนะครับครับเป็นต้นนะครับในอาที่ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีกติกาแล้วว่าคุณจะมีชั่วโมงทำงานที่แบบค้างคืนแล้วไปทำงานต่ออย่างเงี้ยไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็อาจจะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับครับแต่ว่าผมก็มองว่าก็ยังมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ก็ยังเป็นภาระที่หนักอยู่ดีนะครับแพทย์เนี่ยในการที่จะมีคำสั่งหรือการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะให้คำนึงถึงกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของแพทย์แล้วก็พยาบาลด้วยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อยากจะมองว่าอยากจะให้แพทย์และพยาบาลตระหนักว่าถ้าคุณต้องการให้คนอื่นเห็นใจคุณเนี่ยคุณต้องเข้าหาประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าคุณถ้าเกิดว่าสมมติว่าแพทย์กับพยาบาลเนี่ยมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับประชาชนนะครับแล้วไปเรียกร้องอะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะถูกประชาชนมองในแง่ลบได้นะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันปรากฏอยู่ในสังคมไทยอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับครับเพราะฉะนั้นซึ่งการที่จะทำให้ประชาชนมองแพทย์และพยาบาลในแง่ดีเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องแพทย์พยาบาลเหล่านี้ก็ต้องมองประชาชนในแง่ดีด้วยเพราะผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขาสัมผัสได้นะครับว่าแพทย์และพยาบาลเนี่ยมองเขาดีหรือไม่ดีครับถ้าเกิดว่าแพทย์กับพยาบาลเนี่ยมองเขาไม่ดีเนี่ยแล้วเขาจะอยากช่วยแพทย์กับพยาบาลทำไมทำไมล่ะครับครับครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งบทเรียนของวงการวิชาชีพแพทย์พยาบาลในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็คืออย่าพยายามเอาวิชาชีพนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะฮะเพราะว่าเราเห็นบทเรียนนี้แล้วชัดเจนนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดขึ้นในวงการแพทย์พยาบาลหรือแม้แต่ในระบบกระทรวงสาธารณสุขโดยรวมนะครับครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือด้วยความที่แพทย์ของเราเนี่ยเราบอกว่าตัวเองมีสถานะเหนือกว่านะครับแล้วคนบางส่วนเนี่ยมองว่าแพทย์พยาบาลบางส่วนเนี่ยมองว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เรียกว่ามาท้าทายสถานะนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหากับเขานะครับซึ่งบางทีจริงๆมันไม่ได้ท้าทายหรอกครับแต่พอมีการสร้างภาพเนี่ยให้ว่ามันมีการท้าทายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเลยเกิดปฏิกิริยารุนแรงอย่างที่ปรากฏขึ้นมาว่าจนรู้สึกว่าพอมันมีความรู้สึกว่าวันด้วยความที่อาจจะถูกปลุกปั่นหรือถูกอะไรเงี้ยขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้คนเนี่ยมองเห็นคล้ายๆว่าแพทย์พยาบาลเนี่ยมองเห็นว่ามีการคุกคามอย่างรุนแรงซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกในมุมของผมนะแต่พอมันมีการสร้างกระแสนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้แพทย์และพยาบาลเนี่ยต้องการที่จะมาตอบโต้อย่างรุนแรงโดยแบบใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีเนี่ยในการที่จะตอบโต้ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งทำให้สัดความรู้สึกระหว่างแพทย์พยาบาลเนี่ยกับประชาชนมันยิ่งแย่ขากันไปอีกซึ่งมันเป็นรูปที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับครับใช่ครับอย่างสังคมไทยก็จะมียังมีรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างที่เป็นมาในอดีตก็คือจะเห็นว่าถ้าสังคมไทยหาคนดีไม่ได้ก็พยายามที่จะสร้างคนดีแล้วเอาหมอพยาบาลมาเป็นต้นแบบของคนดีอย่างที่คุณหมอพูดไปแล้วก็ถ้าหากสังคมไทยมีปัญหาเรื่องของความไม่เป็นธรรมเนี่ยก็จะเอาพวกบรรดานักกฎหมายผู้พิพากษาเข้ามาแก้ปัญหาพวกนี้แล้วสุดท้ายผลที่ออกมาเราก็เห็นนะว่าการแก้ปัญหาเรื่องของความไม่เป็นธรรมก็กลายเป็นว่าเอาคนในกระบวนการยุติธรรมมาแก้ปัญหานี้แล้วก็เข้ามามีบทบาทในหลายๆส่วนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยตรงเนี่ยก็จะเห็นปัญหาที่ตามมากลายความยุติธรรมก็กลายเป็น2มาตรฐานมากขึ้นแพทย์พยาบาลที่บอกว่าเป็นคนดีก็สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะ
พิสูจน์ได้ว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของความคนไม่ดีในสังคมไทยได้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เราก็เป็นบทเรียนนะฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับครับครับก็เหมือนรอบนี้นะครับที่ย้อนกลับไปพี่ตูนเล็กน้อยแต่บางคนเรียกร้องบอกว่าจะเอาพี่ตูนมาเป็นนายกครับเห็นด้วยไหมครับแทนนายกคนปัจจุบันวิธีคิดครับก็เนี่ยอันนี้มันสะท้อนวิธีคิดเขาชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องระบบเขาคิดถึงแค่ว่าเอาบุคคลดีมาแล้วเรื่องมันจะจบนะครับแต่ว่าผมก็เคยเขียนเรื่องนี้เหมือนกันนะผมบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่ตูนเนี่ยคือเขาอาจจะมีเจตนาดีนะครับมันมีความมุ่งมั่นที่ดีแต่ก็ไม่ได้หนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันจะถูกต้อง 100% เสมอไปครับถูกไหมครับเขาอาจจะมีเขาอาจจะด้วยความอ่อนด้อยประสบการณ์การตัดสินใจที่ผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นะครับในด้านหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาพี่ตูนมาแทนแล้วเราไม่มีระบบนะครับสมมติพี่ตูนทำผิดพลาดขึ้นมาจะโดยความทุจริตหรือว่าโดยความประมาทเลินเล่อไม่ได้ตั้งใจไม่มีประสบการณ์อะไรแบบนี้แล้วเราอะไรเงี้ยแล้วเราจะเอาพี่แล้วเราจะเอาพี่ตูนออกยังไงและใครจะเอาใครมาแทนพี่ตูนใช่ไหมครับครับแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งสมมติว่าถ้าพี่ตูนเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอำนาจนะครับแล้วก็สมมติว่าเขาอยู่เนี่ยเขาต้องอยู่ไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเขาร่วงตกจากอำนาจเนี่ยเขาจะโดนฆ่าตายกลางถนนหรือเปล่าเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเป็นพี่ตูนในสถานะตอนนั้นนะ ผมก็อาจจะเรียกว่าต้องพยายามที่จะทำทุกวิถีทางในการที่จะยึดโยงอยู่กับอำนาจอย่างนั้น นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้วิธีที่โหดร้ายโหดเหี้ยมอำมหิตหรือว่าอะไรก็ได้เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในอำนาจครับนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าพี่ตูนในวันนี้อาจจะเป็นคนดีแต่ถ้าสมมติว่าเจอสถานะอย่างเงี้ยอีกเช่นว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดตัวเองตกจากอำนาจแล้วอาจจะโดนเอาไปฆ่ากลายตายกลางถนนเงี้ยก็อาจจะต้องทำอะไรที่หนักกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ใช่ครับใช่ครับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาใช่ครับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในช่วง10-15ปีที่ผ่านมานะครับคุณหมอสะท้อนเราเห็นเรามีปัญหามากมายในวิกฤตของการเมืองถือสังคมไทยแต่ว่าสะท้อนปัญหาของการแก้ปัญหาของสังคมไทยได้ชัดเจนนะว่าเราแก้ปัญหาแบบไม่ได้อยู่บนหลักของเหตุผลเอาความฉาบฉวยเอาอะไรมาง่ายๆนะฮะปัญหาวิกฤตทางการเมืองก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเอาทหารมารัฐประหารเสียและสุดท้ายก็เกิดปัญหาอื่นซ้อนกันขึ้นมาอีกแล้วมันก็หลายๆเรื่องอย่างที่อาจารย์คุณหมอวิเคราะห์มาว่าวิธีการแก้ปัญหาต่างๆของสังคมไทยเนี่ยมันมองแบบดูว่ามันขาดหลักเหตุผลในการที่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีนี้เอาแบบง่ายๆแล้วสุดท้ายก็เราก็เจอปัญหาอื่นท้อนทับกับปัญหาเดิมที่มีอยู่เนี่ยฮะอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้เป็นปัญหาซ้อนปัญหากันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็วนกันอยู่แบบนี้มาครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งบทเรียนเหล่านี้ผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งสังคมไทยต้องมานั่งดูกันอย่างละเอียดนะว่าไอ้วิกฤตของปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากวิธีคิดการแก้ปัญหาที่มันไม่ได้มองอย่างรอบด้านแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อครับครับสุดท้ายคุณหมอก็เหมือนครับเชิญฮะครับก็เหมือนความผมจะลองเสริมนะก็เหมือนถ้าย้อนกลับมาประเด็นแรกที่เราคุยกันคือเรื่องประกาศเนี้ยบางคนก็แก้บอกว่าแก้ปัญหาง่ายๆคือไล่ท่านประหลัดออกนะครับแล้วก็ตั้งประหลัดคนใหม่ครับคือมาเซฟเพราะประหลัดคนนี้เนี่ยมีแนวคิดที่พิสดารอย่างนี้นะครับแต่ว่าปัญหาคือแค่ปราบใดมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าทำไมประหลัดคนนี้เนี่ยถึงได้มีแนวคิดอย่างนี้ออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยประหลัดคนที่สอบมาเนี่ยในที่สุดแล้วด้วยอิทธิพลต่างๆนี่ก็อาจจะออกคำสั่งในลักษณะเดียวกันหรือออกคำสั่งที่มันเลวร้ายกว่านี้อีกด้วยซ้ำเพื่อจะสะท้อนถึงปัญหาคนดีสุดขั้วนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ คนท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นด้วยครับครับเอาละครับขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้เวลาแล้วก็พูดคุยในรายการซึ่งก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อความเข้าใจในเรื่องของวงการแพทย์พยาบาลและก็ระบบสาธารณสุขของไทยนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณหมอสลักธรรมโตจิรากาศนะครับซึ่งก็เป็นแพทย์คนหนึ่งที่มีความสนใจทั้งในเรื่องของระบบสาธารณสุขรวมถึงเรื่องของปัญหาภาวะของสังคมต่างๆโดยรวมด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ